ที่ญี่ปุ่นผักที่งอกเร็วที่สุดตอนนี้ในสวนที่ก้อยเพาะนะคะก็คือต้นหอมแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก้อยจะมาแชร์วิธีการปลูกต้นหอมจากเมล็ดค่ะโดยคลิปนี้ก้อยจะนำเสนอเป็นตอนที่1ค่ะนั่นก็คือการเพาะเมล็ดต้นหอมให้งอกแบบ 100% ค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับที่ประเทศไทยค่ะต้นหอมสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีต้นหอมสามารถปลูกในที่ร่มได้นะคะที่ที่มีแดดส่องถึงวันละ 3-5 ชั่วโมงต่อวันต้นหอมจะไม่ชอบน้ำมากนะคะแต่ชอบให้ดินชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ห้ามรดน้ำจนชื้นแฉะนะคะต้นหอมทนต่ออากาศหนาวได้ค่ะในประเทศที่มี4ฤดูอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะคะจะนิยมปลูกต้นหอมในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะอุณหภูมิจะอยู่ที่ 18-20 องศาก็ปลูกได้ค่ะประเทศญี่ปุ่นก็จะปลูกในช่วงของเดือน3เข้าเดือน4นะคะโรคและแมลงของต้นหอมจะมีน้อยนะคะแต่ว่าก็ควรจะฉีดพ่นสารไล่แมลงไว้เป็นระยะนะคะเพื่อป้องกันพวกเพลี้ยไฟต่างๆค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการปลูกต้นหอมจากเมล็ดด้วยวิธีการง่ายๆกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาปลูกเนี่ยค่ะต้นหอมแบ่งนะคะหอมแบ่งอันนี้เอามาจากจีนค่ะเป็นพันธุ์ที่มาจากจีนโดยเฉพาะเลยต้นลักษณะก็จะเหมือนหอมแบ่งไทยอะค่ะคือเป็นหอมที่ใช้สำหรับในการกินใบนะคะจะให้ใบมากกว่าลำต้นค่ะนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกอันนี้กันนะคะโอเคแม่ก็จะปลูกด้วยภาชนะนี้ค่ะกระถางร้านร้อยเยนนะคะที่ไทยก็จะซื้อได้ที่ไดโซค่ะประมาณ60บาทเนาะที่ญี่ปุ่นก็ประมาณ30บาท100เยนค่ะจะเห็นว่ามันเป็นกระถางแบบใหม่ก็คือมีระบบระบายอากาศนะให้แล้วนะคะอันนี้เพื่อนๆจะใส่หินลงไปรองก่อนสัก1เซนก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะส่วนดินก็จะใช้ดินเนี่ยค่ะดินผสมพร้อมปลูกของญี่ปุ่นนะคะดินเขาจะบอกว่าสามารถที่จะปลูกผักก็ได้นะคะดอกไม้ก็ได้ค่ะมันจะเป็นดินที่ผสมไว้ให้แล้วนะคะเนี่ยมีแร่ธาตุจำเป็นเรียบร้อยแล้วปลูกได้เลยค่ะสำหรับกระถางนี้ก้อยจะไม่รองก้นหลุมนะคะก้อยจะใช้ดินเทลงไปเลยก้อยก็จะใช้มือเกลี่ยค่ะดินเราควรจะใส่ไว้ประมาณ7ส่วนนะคะเนี่ยขอบกระถางประมาณ2นิ้วนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เกลี่ยให้มันเท่ากันนะคะเพื่อที่เวลาที่เรารดน้ำน้ำมันจะได้ไม่ตะแคงข้างใดข้างหนึ่งนะคะเมล็ดพันธุ์มันก็จะได้ไม่ไปกองรวมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะงอกไม่เสมอกันก็เกลี่ยให้มันเสมอกันเพื่อการงอกของเมล็ดแล้วก็การไหลของน้ำค่ะประมาณนี้จากนั้นก้อยก็จะใช้ตะเกียบนะคะวางแบบนี้ค่ะแล้วก็กดลงไปเอาขึ้นมามันก็จะได้เป็นร่องนะคะเพื่อสำหรับโรยเมล็ดค่ะถ้าไม่จะใช้ไม้ขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะก็จะปลูกด้วยกัน2แถว2ร่องนะคะก็เดี๋ยวจะกด2แถวเพื่อนๆสามารถปลูกแถวเดียวตรงกลางได้นะคะแต่ว่าหอมแบ่งก็ทำกับข้าวบ่อยเดี๋ยวมันจะหมดเร็วค่ะก็เลยปลูก2แถวนะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนจะเห็นว่ามันมี2ร่องนะเห็นชัดไหมเอ่ยนี่ยาวไปนี่เลยโอเคค่ะต่อไปเราก็จะใช้เมล็ดนะคะเคาะสักหน่อยนึงแล้วก็ฉีก
ที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นเมล็ดที่มีซองกระดาษนะคะข้างบนเนี่ยก็จะเขียนว่าเนกินะคะเนกิฮับฮับปาเนกิก็คือหอมใบนะคะเราก็สามารถที่จะเอาวางไว้แบบนี้ได้เลยที่ญี่ปุ่นก็จะมีชื่อตรงนี้ด้วยเวลาฉีกซองแล้วก็ปักไว้มันก็จะรู้ว่าเราปลูกอะไรนะคะส่วนในซองนี้เราก็จะโรยค่ะโรยให้เต็มเลยนะคะข้างในมีมาเด็ดเนี่ยค่ะเมล็ดหอมจะเป็นแบบนี้นะโอเคแล้วจัดการเอาเมล็ดหอมโรยเลยค่ะไว้จะโรยหนาหน่อยนะคะเดี๋ยวสำหรับแยกปลูกด้วยค่ะจากนั้นเราก็จะนะคะเอามือเกลี่ยดินจากตรงกลางไปรอบๆค่ะเกลี่ยซ้ายเกลี่ยขวาแค่พอท่วมเมล็ดนะคะให้ดินท่วมเมล็ดนิดหน่อยก็พอแล้วใช้สั่นมือนะคะตบๆเมล็ดให้มันลงไปในดินนะคะแล้วก็ทำให้ดินมันเท่ากันอีกรอบนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก้อยจะรดน้ำให้ชุ่มค่ะแล้วก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะปูทับอีกครั้งนึงเพื่อรักษาความชื้นจากนั้นก้อยก็จะใช้ถุงพลาสติกเนี่ยค่ะคุมไว้นะคะคุมกระถางนี้ไว้เพราะว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้ยังหนาวอยู่ค่ะอากาศยังหนาวอยู่นะคะมันค่อยๆจะเริ่มอุ่นค่ะก็อยากให้เมล็ดเขางอกเร็วขึ้นก็จะทำวิธีดังกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะงอกแล้วเนาะนี่งอกแล้วค่ะงอกแล้วนะเดี๋ยวก็จะให้เขางอกขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาถุงพลาสติกออกแล้วก็ให้เขาได้รับแสงแดดแล้วเขาก็จะต้นโตนะคะโตเร็วค่ะอีกประมาณ2วันเดี๋ยวก้อยก็ปิดไว้เหมือนเดิมค่ะอีก2วันเราค่อยมาเปิดดูใหม่ยังไม่คุมถุงไว้เหมือนเดิมนะคะนี่คือต้นหอมประมาณอาทิตย์กว่าค่ะก็จะเห็นว่าเขางอกขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะต้นหอมหอมแบ่งที่ก้อยซื้อเมล็ดมานะใช้การปลูกโดยเมล็ดก็งอกดีเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเห็นนี่คือถ้ามันงอกทั้งหมดแล้วได้กินจริงๆนะคะก็จะเยอะมากๆเลยค่ะ
ตอนนี้ค่ะต้นหอมนะอายุได้ประมาณ3อาทิตย์เกือบ4อาทิตย์ค่ะ3อาทิตย์กว่าเกือบ4อาทิตย์ก็จะงอกมาประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณ1นิ้ว1นิ้วของก้อยนะคะที่ญี่ปุ่นผักที่งอกเร็วที่สุดตอนนี้ในสวนที่ก้อยเพาะนะคะก็คือต้นหอมแบบนี้ค่ะต้นหอมจะงอกเร็วที่สุดเนาะเดี๋ยวก้อยก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นการเพาะต้นหอมโดยใช้เมล็ดค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบจนถึงท้ายคลิปค่ะก้อยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ